ีครับวันนี้ผมเลือกจะสาธิตวิธีการ ใช้เครื่อง8ซีมินิโคลนิ่งชิปโตต้าจีนะครับสังเกตกุญแจดอกกุญแจจะมีสัญลักษณ์ตัว G ปั๊มอยู่ตรงก้านกุญแจด้วยเครื่อง8ซีมินิตัวนี้ต้องมีการแอคทีเวตด้วยแพ็กเกจ TKG Kit นะครับเราได้ทำการแอคทีเวตเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเครื่องมาต่อสายอยู่ที่สเตจที่1นะครับคลิกที่ซอฟต์แวร์นะครับคีย์ไลน์โคลนิ่งทูลทำการกดเข้าระบบนะครับเครื่องทำการเชื่อมต่อเราเซตไว้อัตโนมัตินะครับสังเกตว่าเป็นภาษาไทยพร้อมเสียบกุญแจเดิมก็คือดอกออริจินอลเดิมนะครับแล้วก็ดอกออริจินอลนะครับเสียบเข้าไปเพื่อทำการเช็คว่าเป็นชิป TP8078 นะครับเครื่องบอกให้ใส่ชิป TKG หรือ CKG นะครับ TKG จะเป็นชิปหัวใหญ่นะครับอิเล็กทรอนิกส์คีย์แต่ CKG เป็นชิปตัวเล็กนะครับเราดอกออริจินอลออกนะครับทีนี้ชิป TKG จะเป็นชิปเม็ดเล็กนะครับเป็นเซเรมิกเม็ดเล็กนะครับก็เอาใส่เข้าไปในช่องนะครับเครื่องเช็คแล้วว่าเป็น CKG version ก็คือเป็นชิปที่ยังว่างอยู่นะครับจะทำการเขียน IDE เขียนชิปเข้าไปนะครับแล้วก็หากุญแจนะครับดักสัญญาณเครื่องได้เช็คเรียบร้อยนะครับโอเคจะไฟล์จะมาที่สเตจที่3พร้อมเขียนชิปแล้วการสำเนาเสร็จสมบูรณ์นะครับเห็นว่าเรียบร้อยนะครับการโคลนิ่งชิปนะครับตัวต้าจีด้วยเครื่องแต่แบบซีมินิที่มี TKG คิดนะครับก็ด้วย CKG ชิปเซอร์วิสเล็กเม็ดเล็กง่ายๆเลยนะครับ